นี่มีเพลงของพี่เบิร์ดโอ้มีเหรอเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันเหมือนควันฉันนั้นชอบเหมือนฟันเหมือนควันคุณย่าที่บ้านร้องเหมือนฟันอ๋อเหมือนควั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 นนะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยคือคำว่าเป็นเนี่ยมันจะมีอีกลักษณะหนึ่งของการใช้คำเปรียบในการเปรียบแบบอุปลักษณ์แต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนเป็นเช่นเป็นดังแบบเนี้ยไม่ใช่อุปลักษณ์แต่จะเป็นอุปมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปลักษณ์มีอะไรบ้างนี้อุปมาจบไปแล้วอุปมาก่อนอุปมาจบไปแล้วใช่ฉันเหมือนหมาแอมเหมือนวัวเออไม่เหมือนหรอกพูดได้ไม่เป็นจริงเนาะร้องเพลงอ่ะมีเยอะจริงเหรอเยอะไปเยอะพาราดอกเคยฟังป่ะชอบไหมชอบรู้จักไหมชอบรู้จักเปรียบเธอนั้นดังหมู่ดาวสวยเกินกว่ารักที่มีที่ตัวฉันให้เธอไว้ชั่วนิรันดร์นี่คืออุปลักษณ์เหรอเธอดังหมู่ดาวเปรียบเธอนั้นดังหมู่ดาวสวยเกินกว่าเปรียบดังดุดแต่งได้สุดยอดเลยเช่นเรากับใช่ต้องมีคำแบบนี้เข้ามาทำให้ภาษาสวยงามเนื้อเพลงก็จะมีความไพเราะใช่ใช่นะครับแบบที่สองเราเรียกว่าอุปลักษณ์อุปลักษณ์อุปลักษณ์เนี่ยมีแบบที่ใช้คำเปรียบกับแบบที่ไม่ใช้คำเปรียบมาดูแบบที่ใช้คำเปรียบก่อนอุปลักษณ์จะมีอยู่3คำเท่านั้นก็คือเป็นเท่าคือใช่ต้องเป็นความเปรียบเช่นปัญญาคืออาวุธโอ้ดำเป็นฐานปากเล็กเท่าจูโอ้ยรูเข็มรูเข็มนี่ปากจูปากเล็กเท่ารูเข็มอย่างเงี้ยใครปากเล็กเท่ารูเข็มเปรตเปรตถูกแล้วเบี่ยงแล้วมั้ยเปรตไม่หรอนั่นแหละเปรตนั่นเองครับในดูซีเล็กยังนะยังปากมันเริ่มเลยดูดิพ่อเองกับเทลี่องลีอันนี้การใช้คำเปรียบเนาะแบบอุปลักษณ์ถ้าไม่เปรียบได้ไหมได้บางทีเอาคำมาวางตุ้มแล้วไม่ต้องใช้คำเปรียบก็เป็นได้เช่นเวลาที่เราไปยืนบนยอดเขาหรือยอดดอยเราเห็นหมอกเยอะๆเราเรียกว่าหมอกทะเลหมอกโอ้ตายแล้วความเป็นจริงหมอกเหล่านั้นใช่ทะเลไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นความเปรียบแบบอุปลักษณ์ก็สมมติผมเดินไปเจอแอมเต็มไปหมดเลยทะเลแอมได้ไหมก็แอมจะเยอะหลายขนาดนั้นเลยหรอแล้วมีอะไรอีกบ้างคะพี่แจ็คทะเลใจเคยได้ยินไหมทะเลใจทุกชีวิตผ่านมาแห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจุดหมายคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนละวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลไหนทะเลใจอะไรยังไม่ถึงก็ทีเลยร้องจนจะจบท่านแล้วเนี่ยดังนกน้อยลิ้วลองร้อยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลางทะเลใจทะเลใจทะเลหมอกทะเลภูผาเพชรน้ำค้างเทพรสทิพรสพินไพรอย่างเงี้ยเดินเข้าป่าแล้วได้ยินเสียงต้นไม้สีกันอ๋อพินไพรมันคือพินไพรเพลงพินจากป่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเดินเข้าไปโอ้เสียงพินไพรเฮ้ยเมื่อไหร่โอ้ยทำโบลินไพรโอ้ยเปียโนไพรอะไรเงี้ยมีบ้างเธอคือดวงใจของฉันจากนี้ฉันจะมีแค่เธอนายเธอคือดวงใจจริงๆแล้วเธอใช่ใจฉันไหมไม่ใช่ใครน้อรักเราเท่าชีวันคุณพ่อคุณแม่พระคุณที่สามกระดินนะงามแจ่มใสแต่ว่าใครน้อใครเปรียบเปยคู่ไว้ว่าเป็นปู่ย่าเรือนดาวคล้ายจันทราที่อับแสงแล่นดวงดาวมืดมนคล้ายดังคนเริ่มหมดไฟอันนี้เป็นอะไรอุปลักษณ์อุปลักษณ์อุปลักษณ์เป็นเท่าคือเป็นเท่าแบบนี้เป็นความเปรียบแบบอุปลักษณ์เท่านั้นแล้วก็ถ้าไม่มีความเปรียบก็คือยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นเพชรน้ำค้างทะเลภูผาทะเลหมอกทะเลเพลิงเป็นต้นอันนี้คืออุปลักษณ์จบแล้วมีอะไรมาเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่แจ็คบุคคลวัตเป็นโบหารอีกลักษณะหนึ่งยังไงนะครับบุคคลวัตบุคคลก็คือบุคคลส่วนวัตตะก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนให้สิ่งต่างๆเนี่ยกลายเป็นคนหรอมันมีอากัปกิริยาเหมือนมนุษย์ยังไงเช่นผีเสื้อบินเย้าหยอกกับดอกไม้เฮ้ยดอกไม้เป็นไงบ้างตบเอ๊ะดอกไม้เนี่ยนะดอกไม้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแต่แดงแดงแดงเคยดูไหมพระอาทิตย์ปกติมันยิ้มแฉ่งไม่ได้เขาก็เล่นให้มันแบบเหมือนคนเหมือนคนพระจันทร์เศร้าโศกพระจันทร์ร้องไห้อันนี้คือบุคคลวัตในเพลงมีไหมในเพลงมีไหม
มองไปไกลที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกลอยากจะไปให้ถึงครึ่งทางแสงเธอกลัวดวงดาวไม่ทอแสงลงกระทบเธอแต่นั่งลงมาพื้นดินคิดถึงนะของแพลวคณิตกุลเมื่อความคิดถึงนะพร้อมกับฝนนะหาใครบางคนนะฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะเออยังไงอ่ะเราลองไม่ถูกท่อนฝนก็เทหัวใจก็เซเววานะเออฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอรังแกคนเหงาทำไมเออพอนะฮะฟ้าฝนแกล้งมันแกล้งเราได้ไหมไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติเนาะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเพลงแรงดึงดูดของทีโบนเกิดไม่ทันหรอกเนี่ยโอ้น้ำมาลงคารมอะไรกับปลารูปหล่อฟ้ามาทำสัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใช่เลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งผูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกันอันนี้บุคคลวัตแท้ๆเลยทั้งท่อนเลยน้ำไปหลงกับปลารูปลอยนะปลายังลอยนะอันนี้คือลักษณะของบุคคลวัต